พูดถึงที่เราไปรับดอกไม้แล้วไปยัดใส่มือโบเราทำไมทำอย่างนั้นจริงๆมันเป็นขบวนการนะฮะก็ที่อีฉันนะอีฉันซึ่งฉันเป็นใครนะแต่ผมเนี่ยแบบชอบไปได้กับผมกับพระเจ้าคือชอบไปได้แบบเพราะว่าด้านหน้าก็จะเป็นพวกแบบแพรอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะกระโดดสูงที่สุดของเขาว่ามันแบบแล้วมันส้นสูงด้วยเขาก็จะใช่เราอะได้มาหลายจ็อบแต่เราพบว่าเราอะได้แล้วแบบมันไม่มีประโยชน์เหมือนเราทำบุญกับคนที่เขาไม่เห็นค่าอย่างเงี้ยก็ไม่คิดจะมีบ้างเลยหรออะไรนะถ้าเราได้มาเองเราไม่ก็มันได้มาหลายคนแล้วมันก็เลยวันนั้นคุณน้องโบกับคุณเล็กเขาไปเข้ามาด้วยกันอย่างงี้แล้วเหมือนตั้งเป้าเลยว่าได้ปุ๊บวิ่งพุ่งไปเลยใช่ตอนแรกหันไปบอกโบก่อนแล้วว่าถ้าได้จะให้แล้วตัวโบมันเหมือนคงเขินละมันก็เลยหนีไปข้างหลังใช่ก็เลยแหวกไปแต่คนที่จะแย่งจากมือฉันคือจันจิก็จะเอาให้ได้แต่วันนั้นยายก็กระโดดคว้าสุดตัวเลยนะเหมือนมันเอาให้ได้มันมาอยู่มันตกมาในมือพอดีฮะคุณไอ้แขกก็ผิดจังหวะไปนิดนึงเพราะอะไรครับแบบเหมือนไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่คุณแขกเขาพุ่งหน้าไงแล้วไปไหนไม่รู้ยังไม่รู้พุ่งแล้วเข้าเวทีอ่ะแต่ว่าดอกไม้มันโยนตูดไงจังหวะถูกใช่ไหมว่าใช่ใช่จริงๆมันแค่เอื้อมมือไปมันก็จะตกมาที่เราก่อนทางเราได้ขอส่วนบุญแบบเชี่ยวชาญทางการขอส่วนบุญมานานเลยยายแค่นำเทคนิคสาวๆเลยเขาลับได้ไม่เยอะเท่ายายนะต้องตำแหน่งไหนข้อหนึ่งคือถอดรองเท้าส้นสูงแต่ก็ต้องชัวร์ด้วยนะว่าเพื่อนจะไม่เอาส้นสูงมาปักไปที่ข้างเท้าแล้วก็เราต้องทำเจ้ากี้เจ้าการในการไปบอกเจ้าสาวนิดนึงอ่ะว่าโยนสูงอ่ะความแรงอะไรใช่ใช่บางทีแบบถ้าเขาโยนอย่างเงี้ยไหล่ทั้งมันฟาดมันจะฟาดแล้วมันแบบจังหวะเทคตัวมันไม่ได้จังหวะเทคตัวมันไม่ได้ใช่ถูกต้องแล้วจังหวะที่วิ่งไปหาโบแล้วหน้าโบเวอร์มากหน้าเวอร์ใช่ก็เวอร์ครับแต่จริงๆก็คือเขาคงไม่คิดว่าจะทำจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าด้านหน้าเขาดูแบบจริงๆข้างหน้าจะมีพี่หม่อมใช่ไหมมีแขกมีมะตูมมีจันจีมีแพรมีนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความตั้งใจจากก็ดูแต่ละคนเขาก็ดูเอาจริงเอาจังไงโบก็คงไม่นึกว่าเราจะทำจริงทำไมต้องเป็นโบทำไมถึงมองว่าต้องเป็นให้โบเราจากตรงนั้นท่านอื่นๆนึกไม่ออกจะให้ใครเพราะมีที่ใกล้ๆอะไรนะทำไมไม่ให้จันจีเขาก็มีผู้เขาถือว่าเขาไม่แย่งฉันไม่ได้เองเขาลงชิงใช่ไหมใช่แล้วเขามาแข่งเรื่องมาแข่งเรื่องว่าถ้ายายได้ให้หนูนะอย่างเงี้ยก็อ่ะก็เป็นไปได้คือเราอยากเห็นคู่โบอาเล็กแต่งแล้วหรือยังไงคะก็เห็นว่าน่ารักดีอาจจะแบบอย่างโบก็คือโบเนี่ยไม่ได้รู้จักนานเท่าเล็กอะไรเงี้ยแต่เล็กเนี่ยคือก็เอาใหม่คำถามไปเลยนะเราอยากให้คู่นี้เราเห็นคู่นี้แบบคือน่ารักคือเพราะว่ากับเล็กกับตอนพอมาเป็นมาคบกับโบก็คือก็เห็นว่าเล็กมันมีความมันมีประกายความแบบยิ้มแฉ่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยไปเจอเล็กมาถามว่าแล้วหลังจากนั้นยายมาบอกอะไรไหมบอกว่าอ๋อยายไปแล้วหมายถึงสติจริงๆไปก่อนอีกไปก่อนนั่นเองแต่ก็เห็นว่าเจ้าแต่งงานของบอสหรอก็จะเห็นว่าเล็กเวลามากับโบมันจะมันมีมาความหุบยิ้มไม่ลงอ่ะคือเหมือนเป็นคนข้างรักเขาดีว่าเขามีความสุขเขามีความสุขแล้วที่ได้คือเล็กกับโบเขาดีว่าเขามีนิสัยหลายๆอย่างที่แบบว่าขบก็ได้ถูกต้องแล้วก็แต่ว่าที่ต้องอีฉันไม่รู้เพราะอีฉันเมาอยู่เอ๊ะไม่ต้องบอกกันรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเขาใครได้ดอกไม้อ่ะมันได้ต่างหูชาแนลด้วยเฮ้ยหรือกุชชี่ไม่รู้อ่ะแบนหลูตอนนี้อยู่กับใครยังไม่รู้เลยดอกไม้อ่ะเหมือนจะเป็นมะตูมนั่นเองใช่ไหมฮะต่างหูอยู่กับมะตูมแรงอยู่นะซึ่งจริงมันแบ่งคนละข้างก็ได้อ๋อว่ายายไม่จับหูแล้วคนอีกใครไม่จับหูแต่ให้ก็จอดเลยตรงนั้นได้ในครัวเขามีของมีคมตั้งมากมายคุณน้องไอ้เข็มจอกเข็มเย็บไก่อ่ะเข็มเย็บไก่อะไรเงี้ยหรือว่าคุณที่เขาดู
ต่งอ่ะเขามีเข็มมีได้อยู่แล้วแต่ดูเอ้ยไม่รู้ลนไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนะเอามากูเอาไปขายแล้วนั่นเองก็ครับสนุกสนานอีกอย่างก็แต่วันนั้นก็พูดกับแต่ก็ทราบกันกับคำนะว่าวันนั้นนะแอร์มันจัดงานตรงกับพี่วีอ่ะกลัวน้องไม่ได้พื้นที่สื่อคุยกับพวกประตูอะไรเงี้ยเอาไปให้น้องเจอได้มาแล้วเราเห็นไหมว่าคลิปแล้วมันไวรัลขนาดไหนไม่เห็นไม่เห็นที่หลังใช่นั่นเองแตกตื่นกันเลยโอ้โหนั่นเองค่ะก็สนุกสนานดีงานเขาก็เอนจอยแล้วเราก็ไปถ่ายรูปกันนิวเคลียร์เราก็หลายครั้งเราก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจแต่ว่าเราก็รู้สึกพอดูภาพปุ๊บเราก็เอ๊ะรูปกูเหรอใช่ไหนตอนไปตอนนั้นแต่จริงเล่นกับนิวอย่างนี้ไรโหดไงนั่นแหละงงไหมคะว่าทำไมหน้าเราเหมือนคนอื่นเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เหมือนตัวเองถามแล้วอยากเป็นซึมเศร้าเลยอยากไปกินเหล้าต้องรอบดีเลยฉันมีทฤษฎีอย่างนี้เธอทฤษฎีถืออะไรนะถามเธอมาฟังอะไรผมคืออย่างนี้คือพี่หมอมาจะแบบถ่ายรูปมาถ้าบอกว่าถ้าฉันนะปั้นหน้าถ้าฉันปั้นหน้านะฉันก็จะหน้าเหมือนเพชรจ้าหน้าเหมือนโต้งหน้าเหมือนเป๊ะหน้าเหมือนแบบบารักโอบามาแบบถ้าฉันปั้นหน้านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นน่ะเช่นเป๊กเปมพี่เพชรจ้าโต้งอะไรเงี้ยเขาทำหน้าขบขันถ่ายมาแล้วหน้าเขาแบบขบขันเนี่ยแบบทันทีเขาจะหน้าเหมือนปอมแปมเพราะฉะนั้นสรุปความจริงในข้อนี้คือพี่แบบไม่ได้หน้าเหมือนเขาพี่แบบแค่หน้าตาไม่ดีคือเวลาเหล่านั้นเขาหน้าเหวอเขาหน้าเย่คนหน้าดีแล้วเย่จะเหมือนฉันแต่ถ้าฉันปั้นหน้าดีฉันจะเหมือนเขาเพราะก็คือว่าอ๋อฉันไม่ได้หน้าเหมือนเขาฉันแค่หน้าไม่ดีมีคนทำผิดส่วนมากอ๋อเป็นชายหลังๆไม่ค่อยแล้วถ้าจะทักผิดก็จะเป็นโมดเลยหรอเมื่อก่อนคนที่ทักมาเป็นโมดคนแรกเข้าใจก็คือว่าก็คือเชียร์ที่คำพรเขาคุยกันอยู่นานมากเลยจริง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 อยู่นานมากแล้วก็ถามว่าแบบเมื่อไหร่คลิปจะออกชอบดูคลิปมีคลิปอะไรออกแต่ก็จะมีความแบบมันจะมีจำผิดเดี๋ยวจะเรียกแบบที่บางทีเรียกนี่มดดำเรียกมะตูมเรียกอย่างนี้บ้างอย่างนั้นไปอีกหนึ่งคนค่ะคืออายแหละค่ะเรียกว่าค่ะยายรู้มาก็รู้ค่ะแต่ว่าก็คือจริงๆรู้ไม่ได้ล่วงหน้าจากที่น้องจากที่เพื่อนประกาศเป็นขนาดนั้นแต่ว่าคือรู้เรื่องที่เขาวางแผนแบบวางแผนชีวิตอันยะมาเนี่ยก็รู้อยู่เหมือนก็คืออย่างงี้รู้ว่าไอ้อ่ะเขาไม่ได้เฟเวอร์งานแต่งงานในขนาดนั้นนะคือหมายถึงว่าจะแต่งก็ได้ไม่แบบไม่แต่งก็ไม่ได้ซีอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่เคยตั้งแต่สมัยยังถ่ายละครอะไรเงี้ยเรื่องที่คุยเรื่องว่าอยากจะมีน้องอยากจะมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบก็เคยคุยว่าเขาก็ฝันอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ในวันที่ถ่ายรายการที่แต่งรู้ไหมครับไปเซอร์ไพรส์ในวันนั้นไม่เขาบอกมาก่อนคันตับถ้ามีคนมาถามเยอะไหมว่าไอ้ยังไงก่อนที่แนวจะออกมาแบบมันมีข่าวมาเรื่อยๆไม่คันแต่รู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนาะเพื่อนจะบอกเองอะไรเงี้ยนั่นเองค่ะเตรียมรับขวัญหลานยังไงเตรียมรับขวัญหลานอย่างไรอยากลำโชว์อยากทำเป็นเรื่องของมหรสพอันตรายอันตรายมากกว่าเพราะว่าที่คิดว่าทางคุณพ่อเขาน่าจะใช่จะเราให้ประเด็นให้เป็นพวกแบบพระอ้อมใหญ่พระสันลูอะไรเงี้ยมันไม่เก๋คิดว่าน่าจะเป็นจัดอยากจัดเป็นในส่วนของมหรสพให้ดีกว่าจะได้เอื้ออากันทั้งพ่อทั้งแม่คุณพ่อทำงานดีไหมคะเคยเห็นสามีคุณพ่อทำงานดีไหมเคยเห็นในภาพเพราะว่าจริงช่วงไม่เคยเห็นตัวจริงงานดีในรูปแบบดีฝรั่งเศสตัวสูงแล้วดูเป็นผู้ใหญ่เลยดีใจกับเพื่อนยังไงบ้างพี่แปมรอบนี้พี่ไอ้บอกคือดีอันนี้คือดีใจมากดีใจมากวันนั้นถ้าตอนถ่ายก็ไหลช็อตจนน้ำตามันจะไหลเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแต่ก็คิดว่าน่าจะรู้กันอยู่ว่าแบบแล้วคือไอ้เขาก็เต็มที่กับความรักกันแล้วเขาจริงๆเขาก็ไม่เคยปิดนะเขาก็ไม่ใครถามเขาก็ยินดีจะบอกอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เหมือนอ่ะพอเจอหลายๆอย่างเขาก็
เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้วิ่งตามอะไรเงี้ยแต่แบบแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆน่ะทุกคนก็อยากให้ไอแบบเซตเท่าดาวอะไรเงี้ยทราบเพศของยังยังคือไอก็ยังไม่บอกยังหรือบอกแล้วจำไม่ได้เพราะว่าวันนั้นมันมีเครื่องดื่มมันจะใช่มีอะไรในใจไหมแบบว่าอยากได้หลานอยากได้อุ้ยไปอันไหนก็ได้เดี๋ยวสักพักพอเขาโตมาเขาก็จะต้องเลือกของเขาเองต่ออยู่ถ้าดาวหรือดาวเพื่อนบ้างไหมคะที่ถ้าดาวเหรอฮะตอนนี้ถ้าให้ดาวคิดให้ดาวนะน่าจะผู้ชายดาวว่าผู้ชายเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ไอ้เขาบู๊เขาไม่แบบถึงว่าแบบแต่เขาไม่รังแบบมีแบบราศีแข็งแรงอ่ะไม่ใช่ราศีแบบนึกถึงออกมาแบบเออไม่ใช่แบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็แข็งแรงล่าสุดก็ยังเห็นว่าท้องจริงมันเนี่ยแบนๆนะเออแต่ว่าแต่เขาก็อีกสักแป๊บนึงเขามีแผนจะพาเพื่อนๆสนิทไปปาร์ตี้หรือว่าเจอกับพี่เปิดตัวสามก็อันนี้ต้องถามไอ้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวถึงเวลาขอกับพ่อมาเจอเองแหละคือตอนนี้คุณเขาอยู่ต่างประเทศด้วยแหละแต่เห็นว่าไอ้ก็อยู่ไปต่างประเทศใช่มันดูแลอันนึงที่นู่นอยู่ตอนนี้หมายถึงว่ามันเขาจะดูแลยาวเลยไหมเหมือนว่าจะไม่อันนี้น่าจะไปใช่ถ้าไม่ได้ผิดพลาดนะคือคล้ายๆกับว่าช่วงที่ยังเดินทางได้อะไรเงี้ยก็อยากเดินทางก่อนเพราะว่าพอช่วงตอนโควิดแบบไอ้มันไม่ได้ไปไหนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะบ่นอยู่ถ้าจะเห็นไอ้อภิชนาก็จะเที่ยวบ่อยจะไปต่างประเทศบ่อยอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เก็บกดใช่เห็นภาพของไอ้ยังคะยังฮะอันไหนอ่ะมันมีไอจีปริศนาท่านหนึ่งอ้างว่าเขามีสามีคนเดียวกับไอ้อันนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ทั้งข่าวแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เขารู้ใช่อันนี้ไม่ทราบจริงเพราะว่าตอนนี้ปวดหนักมากเหรอเป็นคนรับปวดเหมือนเขาไปเม้นในคอมเมนต์ของคนอื่นคนเยอะๆเขาต้องฝากนี่แหละฝากลูกหลานมันมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแอบเป็นห่วงเพื่อนเขาด้วยอ่ะเพื่อนก็ท้องด้วยเป็นห่วงแต่ว่าข้อหนึ่งก็คิดว่าเพื่อนตับรับมือจัดการเรื่องนี้ได้เพราะว่าเอาจริงๆคือรายรอบของไอ้ก็เป็นเขาเรียกยังไงนะใช่พร้อมดูแลและซัพพอร์ตแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีจริงๆมั่นใจว่าเพื่อนเราก็กว่าจะตกลงกับคนนี้เขาก็ต้องศึกษาให้ดีใช่ครับใช่ครับคิดว่าเป็นปวดไหมคะยังอันนี้คือยังไม่เห็นว่าเขาเขียนอะไรอย่างก็เลยไม่ตอบไปได้อุ้ยเนี่ยคือนี่เอาจะเอาให้ได้ใช่จะได้เล็กออกไงปวดเนี่ยเขาเหมือนแบบผู้หญิงไปใช่ไหมนางก็จะมาอย่างเงี้ยไปคอมเมนต์ตามเพื่อนดาราที่ไปคอมเมนต์ในใต้ไอจีเขาแบบเหมือนมาตอบโพสต์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็ถ้าเขาตามไปแปะทุกอันในคอมเมนต์ก็ถ้าจะเรียกว่าปวดแล้วมันก็อาจจะแต่ว่าทางเราไม่รู้เรื่องนี้นะโอเคขอบคุณค่ะ